ช่วยดูแลส่งเสริมสุขภาพด้วยแมงลักประโยชน์แบบธรรมชาติที่คุณควรทราบสวัสดีครับถ้าคุณชื่นชอบวิดีโอคลิปเน้นกระชับสาระได้ใจความอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนครับถ้าหากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่ใส่ใจทางด้านสุขภาพคุณก็คงจะรู้จักแมงลักเป็นอย่างดีนะครับซึ่งสามารถช่วยดูแลสุขภาพเราได้ทั้งเมล็ดและสรรพคุณของใบพร้อมทั้งต้นวันนี้เราจะพาทุกคนไปรู้จักกันกับวิธีการรับประทานวิธีการใช้และสรรพคุณพื้นฐานที่คุณสามารถนำไปใช้งานได้ครับสรรพคุณพื้นฐานมีดังต่อไปนี้ครับกับสรรพคุณของแมงลัก 1. สามารถช่วยกำจัดและลดปริมาณของคอเลสเตอรอลในร่างกายได้ 2. เหมาะสำหรับการลดความอ้วนและดูแลปัญหาเรื่องหน้าท้อง 3. มีประโยชน์มากครับสำหรับการบำรุงหัวใจ 4. มีส่วนช่วยลดน้ำตาลในร่างกายและดูดซึมน้ำตาลได้น้อยลง 5. ดีต่อระบบขับถ่ายเพราะว่ามีกากใยอาหารสูงมากครับ 6. ช่วยปรับสมดุลในร่างกายโดยเฉพาะกระเพาะอาหารและระบบขับถ่ายให้ทำงานได้ดีมากยิ่งขึ้น 7.มีประโยชน์มากครับในการช่วยดีท็อกซ์และการกำจัดของเสียในร่างกายแต่ว่าต้องรับประทานเป็นช่วงเวลาแต่ช่วยบำรุงระบบประสาทและป้องกันปัญหาวิงเวียนศีรษะ 9. รับประทานเพื่อขับเหงื่อสามารถดูดซึมและอุ้มน้ำไว้เหมาะสำหรับผู้ที่ออกกำลังกาย 10. มีประโยชน์มากในการช่วยขับถ่ายและสามารถแก้ปัญหาเรื่องท้องผูกท้องอืดท้องเฟ้อได้เอาละครับอย่ารอช้าเราไปรู้จักกับวิธีการรับประทานเพื่อประโยชน์ทั้ง10อย่างกันดีกว่าครับ 1. การรับประทานแมงลักเพื่อลดความอ้วนสามารถรับประทานได้ทั้งใบและเมล็ดครับซึ่งจะทำให้ช่วยควบคุมระดับคอเลสเตอรอลในร่างกายของเราเพียงแค่รับประทานอย่างน้อย3ครั้งตอนเย็นประมาณ1สัปดาห์คุณก็จะรู้สึกได้ว่าน้ำหนักตัวของคุณลดลงครับ 2. วิธีการรับประทานเมล็ดแมงลักเพื่อการลดความอ้วนให้คุณดื่มเมล็ดแมงลักที่แช่ไว้ประมาณ 20-30 นาทีให้มันขยายตัวได้ประมาณ 40-50 เท่าเสียก่อนแล้วค่อยยกดื่มหรือรับประทานพร้อมนมสดหรือน้ำผลไม้ที่คุณชอบครับทำแบบนี้เป็นประจำประมาณ1สัปดาห์ดื่มอย่างน้อยสัปดาห์ละ3แก้วก็จะทำให้คุณสามารถช่วยลดน้ำหนักได้ครับ 3. วิธีการดื่มเพื่อบำรุงหัวใจการดื่มเมล็ดแมงลักหรือการรับประทานใบแมงลักเป็นประจำสามารถช่วยให้บำรุงหัวใจได้แล้วครับแต่ถ้าอยากให้คุณเห็นผลเร็วมากขึ้นก็ให้รับประทานอย่างน้อย2ครั้งต่อสัปดาห์นะครับอย่างน้อยก็ประมาณ1ขีดในการรับประทานก็จะส่งผลดีต่อสุขภาพมากครับ 4. การรับประทานใบแมงลักหรือเม็ดแมงลักเพื่อควบคุมระดับน้ำตาลในร่างกายเมล็ดแมงลักหรือใบแมงลักเพียงแค่มีส่วนช่วยในการดูแลสุขภาพและควบคุมน้ำตาลเท่านั้นนะครับแต่ก็สามารถทำให้คุณรู้สึกได้ว่าร่างกายและสุขภาพคุณดีขึ้นถ้าหากคุณรับประทานตอนเย็นเป็นประจำอย่างน้อย3ครั้งต่อสัปดาห์ 5. เมล็ดแมงลักหรือใบแมงลักมีกากใยอาหารสูงมากครับซึ่งสามารถดูแลลำไส้และกระเพาะอาหารของเราได้เป็นอย่างดีนอกจากนั้นยังสามารถป้องกันปัญหาเรื่องโรคกระเพาะได้อีกด้วยข้อที่6ครับการรับประทานเมล็ดแมงลักเพื่อดูแลสุขภาพในระบบขับถ่ายถ้าหากคุณมีปัญหาทางด้านการขับถ่ายที่ลำบากคุณลองรับประทานเมล็ดแมงลักดูนะครับในช่วงเวลานั้นๆคุณก็จะรู้สึกสบายท้องและขับถ่ายได้ง่ายมากยิ่งขึ้นครับ 7. วิธีการกำจัดอุจจาระตกค้างในลำไส้ด้วยเมล็ดแมงลักการรับประทานเมล็ดแมงลักเป็นวิธีการง่ายๆครับที่คุณสามารถทำได้เพียงแค่คุณรับประทานเมล็ดแมงลักที่แช่น้ำจนอิ่มตัวทิ้งเอาไว้ประมาณ1ชั่วโมงหลังจากนั้นก็นำมารับประทานครับช่วงเวลาที่ควรรับประทานเพื่อจะดีท็อกซ์ลำไส้ควรรับประทานตั้งแต่ช่วงเวลาตี5จนถึง7โมงเช้าครับเพราะว่าจะสามารถทำให้ระบบขับถ่ายของเรา
นำอุจจาระตกค้างในลำไส้และของเสียออกมาได้อย่างดีและเป็นประโยชน์กับร่างกายได้อย่างมากครับ8ถ้าหากคุณมีอาการวิงเวียนศีรษะหรือต้องการบำรุงระบบประสาทและสมองแล้วก็ใบแมงลักถือว่าเป็นตัวช่วยที่ดีมากครับเพียงคุณรับประทานเป็นประจำอย่างน้อย1สัปดาห์ประมาณ1ขีดก็สามารถช่วยบำรุงได้แล้วครับสามารถรับประทานเป็นอาหารหรือว่านำไปเป็นเครื่องดื่มก็ได้ดีต่อสุขภาพได้กันทั้งคู่ครับ9ใบแมงลักรับประทานเพื่อขับเหงื่อและแก้ปัญหาทางด้านร่างกายประโยชน์ของใบแมงลักนั้นสามารถช่วยดูแลสุขภาพคุณได้เพียงแค่คุณรับประทานใบแมงลักเป็นประจำอย่างน้อยสัปดาห์ละ1ขีดก็สามารถได้รับประโยชน์ตัวนี้แล้วครับประโยชน์อย่างที่10ของใบแมงลักและเมล็ดแมงลักครับเพียงแค่คุณนำใบหรือเมล็ดนำมาปั่นหรือแช่น้ำพร้อมดื่มคุณก็สามารถนำมาใช้เป็นสมุนไพรบรรเทาอาการของท้องผูกท้องเฟ้อได้และยังสามารถช่วยทำให้ร่างกายคุณเฟิร์มมากยิ่งขึ้นพร้อมทั้งสรรพคุณที่ดีต่อลำไส้ในการช่วยขับลมปัญหาท้องและกระเพาะของคุณจะค่อยๆทุเลาลงครับประโยชน์และสรรพคุณเหล่านี้ผมหวังว่าจะมีคุณค่าทางด้านสาระความรู้ไม่มากก็น้อยนะครับถ้าหากคุณชื่นชอบหรือคิดเห็นอย่างไรก็อย่าลืมคอมเมนต์ด้านล่างคลิปครับสำหรับวิดีโอคลิปนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ